คลิปนี้นุ๊กนิ๊กจะมาแนะนำ4วิดเจ็ตบนหน้าจอล็อก iPhone สำหรับคนที่ชอบดูแลสุขภาพนะคะก็จะมีตั้งแต่การกินการนอนการเดินเลยนะคะแล้วก็จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแอปพวกนี้นะคะหรือว่าวิดเจ็ตพวกนี้สามารถช่วยเราอย่างไรได้บ้างก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ก่อนนะวิดเจ็ตอันแรกที่อยากแนะนำให้ใช้งานก็คือวิดเจ็ตที่แสดงค่า UV Index นะคะซึ่งเป็นวิดเจ็ตจากแอปเวเตอร์หรือว่าแอปสภาพอากาศที่อยู่ใน iPhone อยู่แล้วนะคะซึ่งวิดเจ็ตตัวนี้นะคะจะช่วยเตือนความจำเวลาเราจะออกจากบ้านเราจะได้ทาครีมกันแดดพกร่มนะคะหรือว่าใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่าแสง UV เนี่ยมันส่งผลหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแล้วก็ดวงตาด้วยค่ะเวลาเรากดเข้าไปใช้งานวิดเจ็ตนะคะก็จะสามารถดูสภาพอากาศของวันนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าแตะที่ตรงนี้นะคะเราเลือกเป็น UV Index นะคะดัชนีรังสี UV เนี่ยก็จะสามารถดูได้ว่าช่วงไหนนะคะ UV ไม่เยอะนะคะเราสามารถออกไปกลางแจ้งได้ช่วงไหนถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยถือว่าโอเคสีเหลืองเริ่มไม่ดีแล้วค่ะส่วนสีแดงเนี่ยคือแย่มากๆเลยค่ะวิดเจ็ตที่2นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นวิดเจ็ตในการนับก้าวเดินค่ะอันนี้นะคะไม่จำเป็นต้องมี Apple Watch ก็สามารถใช้งานแอปอันนี้แล้วก็นับก้าวเดินให้เราได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะเราสามารถกดเข้าไปดูเราสามารถตั้งค่าโกของแต่ละวันได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเดินให้ได้สักกี่ก้าวนะคะอย่างของนุ๊กนิ๊กนะคะตั้งโกไว้ว่าเป็น 3,000 ก้าวต่อวันถ้ามันเป็นสีเขียวแปลว่าเราเดินเกิน 3,000 ก้าวต่อวันไปแล้วนะคะสามารถดูประวัติการเดินย้อนหลังได้ด้วยนะคะอันนี้คือดีมากๆเลยชื่อแอปว่า Pedometer นะคะเราจะต้องโหลดแอปนี้มาก่อนมาไว้ในเครื่องก่อนนะคะถึงจะสามารถใช้งานวิดเจ็ตนับก้าวเดินได้นะคะใครที่อยากติดตามการเดินของตัวเองหรือว่าอยากรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเดินไปกี่กิโลเมตรเดินไปกี่ก้าวก็สามารถใช้งานวิดเจ็ตนี้แล้วก็แอปนี้ได้เลยค่ะวิดเจ็ตที่3นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะที่เป็นรูปน้องลามาเนี่ยเขาชื่อแอปว่า Watcher Llama นะคะเอาไว้ติดตามการทานน้ำของเรานะคะพอเราแตะเข้ามาเนี่ยเราจะสามารถเข้ามาบันทึกการทานน้ำได้นะคะสมมุติว่าเมื่อกี้นุ๊กนิ๊กได้ดื่มน้ำไปนะคะนุ๊กนิ๊กก็แตะตรงนี้แล้วก็ใส่ปริมาณน้ำที่ได้ดื่มไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดบวกตรงนี้เขาก็จะบันทึกการดื่มน้ำของเราให้แต่ละวันนะคะสามารถตั้งโกหรือว่าเป้าหมายไว้ว่าวันนี้จะดื่มให้ครบ2ลิตรนะคะพอเราดื่มเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูได้ระหว่างวันนะคะว่าวันนี้เราดื่มน้ำไปเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้ก็จะประมาณ 25% ตามโกที่เราตั้งไว้นะคะเวลาที่เรากดมาที่หน้าจอล็อกเนี่ยก็จะเป็นตัวแจ้งเตือนว่าเราควรดื่มน้ำเพิ่มนะให้ครบ2ลิตรต่อวันอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแอปนี้นะคะสามารถไปดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีค่ะจาก App Store เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นวิดเจ็ตสำหรับการนอนค่ะติดตามการนอนของเราในแต่ละวันนะคะซึ่งชื่อแอปตัวนี้มันจะชื่อว่า Napbot นะคะลองกดเข้าไปดูอันนี้ก็คือการบันทึกการนอนนุ๊กนิ๊กได้ใส่ Apple Watch ไว้นะคะเขาก็เลยบันทึกการนอนหลับอย่างแม่นยำให้นะคะบอกว่านุ๊กนิ๊กเนี่ยเริ่มนอนตั้งแต่ตีหนึ่งสามนาทีจนตื่นมา8โมงครึ่งนะคะแล้วพอแตะเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถดูได้ว่าเมื่อวานหรือว่าเมื่อคืนเนี่ยเรานอนไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะแล้วก็บอกว่าโกที่เราตั้งไว้เนี่ยนุ๊กนิ๊กตั้งโกไว้ให้นอน8ชั่วโมงต่อวันแต่ทำไปได้ 94% ก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเฟสของการนอนนะคะว่านุ๊กนิ๊กได้หลับลึกไปตอนไหนหรือว่าตอนไหนเป็นการหลับธรรมดานะคะมีการวัดฮาร์ทเรทให้ด้วยสำหรับคนที่ใส่ Apple Watch นะคะแล้วก็มีเสียง noise รบกวนด้วยนะคะอย่างห้องของนุ๊กนิ๊กเนี่ยมันติดกับถนนก็เลยอาจจะมีเสียง noise บางช่วงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีบอกว่าเรานอนคุณภาพการนอนของเราเป็นยังไงนะคะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแอป Napbot นะคะสามารถไปเซิร์ชใน App Store ได้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่ชอบดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าใครที่อยากดูแลสุขภาพคนอื่นก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูได้นะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กนิ๊กฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุ๊กนิ๊กขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ